มาถึงช่วงที่2ของรายการ Cardiff Manager นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะนักขัตฤกษ์ก็มีเรื่องราวสบายๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะเราจะมาดูพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของคนไทยที่มีบริษัทนึงเข้าสำรวจออกมานะครับและปรากฏว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับบริษัทนิวเซนบริษัทวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเปิดเผยถึงข้อมูลการใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาพบว่าคนไทยนะครับใช้เวลาอยู่กับสมาร์ทโฟนเฉลี่ยอยู่ที่230นาทีหรือว่าเกือบๆ4ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียวนะฮะโดยอันดับ1นะครับใช้เพื่อการสื่อสารอันดับ2ก็คือการใช้แอปพลิเคชันอันดับ3ก็คือความบันเทิงหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนอันดับ4นะครับก็คือเสิร์ชหาข้อมูลและอันดับ5เป็นการจัดการเกี่ยวกับตัวเครื่องสมาร์ทโฟนอย่างเช่นตั้งค่าความปลอดภัยหรือว่าล้างเครื่องคลีนอัพเอาไฟล์ขยะออกนะฮะส่วนการใช้ด้านการสื่อสารนะครับเขาเจาะลึกลงไปพบว่าใช้กับการแชทและก็การโทรผ่าน LINE หรือว่า Facebook Messenger มากที่สุดถึง65นาทีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าการใช้โทรศัพท์ปกตินะครับซึ่งเหลือเพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะฮะก็คือโทรออกเบอร์ต่างๆนะฮะในขณะที่ใช้กับความบันเทิงนะครับพบว่าใช้ไปกับการเล่นเกมมากถึง22นาทีส่วนมัลติมีเดียนะครับก็มีทั้งการดู YouTube ฟังเพลงอยู่ที่23นาทีด้วยกันนะครับส่วนช่วงเวลาที่มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากที่สุดนะครับช่วงไหน8โมงเช้าถึง4ทุ่มนะฮะตื่นนอนขึ้นมาก็เล่นเลยนะครับยัน4ทุ่มด้วยค่าเฉลี่ยการใช้งานอยู่ที่10นาทีต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าช่วงที่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่มีความตื่นตัวก็คือใช้กันมากที่สุดนะฮะคือช่วงเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มหลังเลิกงานหลังเลิกงานระหว่างกลับบ้านนะฮะก็จิ้มมือถือดู Facebook ชาวบ้านกันไปนะฮะมีดาบงดราม่าอะไรก็เล่นนะฮะโดยแนะนำว่าแบรนด์หรือว่าสินค้าต่างๆควรที่จะตื่นตัวในการเข้าถึงรวมถึงวิธีการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านทางช่องทางนี้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการใช้มือถือหรือว่าผ่านทางการผลิตเนื้อหาคอนเทนต์ที่จะสื่อถึงพวกเขานั่นเองนะฮะน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะนี่คือใช้วันหนึ่งเยอะไหมคะเยอะจริงๆนะฮะก็มีทั้งเรื่องงานบ้างใช่ค่ะติดต่องานดูดราม่าฮะใครตีกันประเด็นใช่ไหมหาใครตีกันกับใครอะฮะก็เผื่อๆกันไปโอเคค่ะของนี้นิวค่ะเป็นเรื่องราวของแข้งหนุ่มหัวใจสุดหล่อค่ะใครอะครับเขาคนนี้เลยค่ะคุณมุ้ยธีรศิลป์แดงดาอ๋อน่ารักมากค่ะกองหน้าทีมชาติไทยค่ะเขาระบุว่าวงการฟุตบอลไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ คนที่เก่งอยู่เฉยๆไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าอัตราการแข่งขันสูงยังต้องพัฒนาตัวเองจริงค่ะเป็นการยกระดับฟุตบอลไทยให้มากขึ้นครับซึ่งจากประสบการณ์ไปฝึกซ้อมกับทีมฟุตบอลลีกในยุโรปอย่างอังกฤษหรือสเปนค่ะมองว่าไทยยังเห็นฟุตบอลเป็นกีฬาแตกต่างจากฝั่งยุโรปค่ะที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขารู้จักฟุตบอลมากขึ้นก็คือมาจากคุณพ่อค่ะที่เป็นทหารอากาศส่งเสริมให้เล่นฟุตบอลกระทั่งมีสังคมมีมิตรภาพสู่เส้นทางของนักฟุตบอลมืออาชีพครับเมื่อถามถึงอนาคตข้างหน้าเมื่อแขวนสตาร์ทแล้วเนี่ยเจ้าตัวกล่าวว่ายังอยากอยู่ในวงการฟุตบอลอยู่อยากเป็นโค้ชค่ะส่วนฟุตบอลให้อะไรแก่ชีวิตนั้นเขาบอกว่าฟุตบอลมันสนุกนะได้เพื่อนได้เจอผู้คนมากมายในสนามเนี่ยเราเตะกันเอาเป็นเอาตายนะเราไม่ยอมกันแต่นอกสนามเนี่ยเรารู้จักเราเป็นเพื่อนเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่รวมทั้งชื่อเสียงเงินทองเนี่ยส่งผลไปถึงครอบครัวมีรายได้ที่สูงขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับใช้ชาติซึ่งถ้าต้องเขาเรียกว่าอะไรนะซึ่งต้องเป็นทหารรับใช้ชาติเนี่ยหากไม่แตะฟุตบอลก็คงต้องไปเป็นทหารอย่างเดียวเออนั่นเลยสิเข้าใจเปรียบเทียบนะฮะค่ะจ้าปิดท้ายนะครับใครที่ชอบเมนูปลาทูนะฮะทำไมคะก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมนูปลาทูหน้างอคอหักนะฮะต้องที่แม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะซึ่งเขาจะมีงานปลาทูที่จะเกิดขึ้นในวันที่16ธันวาคมนี้ก็คืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับหิวแล้วค่ะครับสำหรับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ได้ชวนเที่ยวงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่19นะฮะจัดมา19ครั้งแล้วแล้วก็แต่ละครั้งจะมีชื่อตอนแต่ว่าปีนี้นะครับเขาใช้ชื่อตอนว่าพ่อบอกให้เรารักกันนะฮะก็อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูปลาทูแล้วก็ร่วมกิจกรรมที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ถึง25ธันวาคมนี้ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสงครามภายในงานก็มีการจำหน่ายเมนูปลาทูชูสุขภาพมากกว่า50เมนูนะครับที่
ปรุงมาจากปลาทูแม่กองแท้ๆมาปรุงกันสดๆในงานซึ่งรับรองคุณภาพและความอร่อยโดยร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดนะครับโอ้หิวเลยทีเดียวนะฮะใช่เลยฮะนอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อร่วมไว้อาลัยและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แก่นิทรรศการระลึกถึงพระคุณของในหลวงรัชกาลที่9เทศกาลคีตะบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์มีแกลเลอรี่ภาพถ่ายและก็งานศิลปกรรมล้ำค่ารวมถึงจำหน่ายหลากหลายสินค้าคุณภาพของดีเมืองแม่กลองอีกด้วยนะครับไปนะคะใครสนใจก็ไปก็ได้นะฮะรถตู้นะฮะอยู่ใกล้ๆกันนี่เองใช้เวลาไม่นานไม่ถึง2ชั่วโมงนะฮะก็ไปถึงแม่กลองแล้วนะครับใครที่ไปแม่กลองก็อย่าลืมซื้อปลาทูมาฝากพวกเรากันด้วยนะฮะครับครับผมอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ www.manager.co.th สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ